สาวคนหนึ่งนอนเปลือยกายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักนะคะคำถามคือนี่คือเหตุฆาตกรรมหรือมันเป็นอุบัติเหตุเธอเสียชีวิตเองตำรวจบุกเข้าไปตรวจสอบในห้องพักอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะในอำเภอเมืองสมุทรปราการครับหลังจากได้รับแจ้งก็ไปเจอสภาพศพผู้หญิงอายุ27ปีนอนเสียชีวิตเป็นชาวหนองบัวลำพูด้วยความเคารพนะคะคุณผู้ชมสภาพศพคือนอนเปลือยอยู่บนเตียงมีเลือดไหลออกทางปากและจมูกมีร่องรอยเขียวช้ำที่คอแล้วก็ไปเจอคราบเลือดติดอยู่เกลื่อนเลยค่ะนอกจากนั้นข้างเตียงเนี่ยตรวจสอบพบถุงยางอนามัยใช้แล้วตกอยู่2อันนี่นะคะเป็นซองสีชมพูแบบนี้คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงครับมากกว่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เดินตรวจรอบๆค่ะในถังขยะปลายเตียงพบถุงยางอนามัยใช้แล้วทิ้งอยู่อีก4อันครับสิ่งที่ไม่เจอคือมือถือผู้ตายค่ะหายไปด้วยนะคะเราสอบถามข้อมูลทางด้านของพนักงานหญิงที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ตรงนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนของผู้ตายโทรมาบอกว่าช่วยดูหน่อยได้ไหมติดต่อไม่ได้หลายวันแล้วเธอมีหน้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ก็เลยขึ้นไปด้านบนค่ะเคาะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เปิดก็เลยตัดสินใจเปิดเข้าไปเห็นภาพแบบนี้ค่ะผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นนอกจากคำให้การเราไปดูวงจรปิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือถ้าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยตอนเวลาตีหนึ่งสามนาทีของวันที่1กันยายนเป็นภาพนี้ค่ะนี่ใช่ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนมาหาผู้ตายที่ห้องค่ะครับช่วงเวลาเนี่ยตีหนึ่งกว่านิดๆ นะคะหลังจากนั้นตีสองครึ่งก็เป็นภาพที่ผู้ชายคนนี้ออกจากอพาร์ตเมนต์นี้โดยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่มันน่าสังเกตตรงที่ก่อนเขาจะออกเนี่ยเหมือนเขาจอดมอเตอร์ไซค์คุยกับรปภ.ที่อพาร์ตเมนต์นานมากครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวตามรปภ.มาสอบปากคำอาจจะมีข้อมูลอาจจะได้รูปพรรณสันฐานหรืออาจจะได้อะไรมากขึ้นเบื้องต้นค่ะตำรวจสันนิษฐานนะเหตุการณ์คาดว่าผู้ตายแล้วก็ชายต้องสงสัยคนนี้น่าจะรู้จักกันนัดหมายมาร่วมหลับนอนอาจจะมีปากเสียงค่ะแล้วฝ่ายชายก็บีบคอผู้ตายแล้วก็ใช้หมอนกดที่ใบหน้าจนทำให้เสียชีวิตก่อนที่จะขโมยมือถือไปด้วยเบื้องต้นนี่คือสันนิษฐานนะคะตอนนี้เท่ากับตามตัวชายต้องสงสัยแล้วก็เดี๋ยวรอผลชันสูตรนะคะเพื่อที่จะประกอบสำนวนคดีต่อไปค่ะโทรศัพท์กันไปด้วยนะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ